boarding คะ I don't say ครับ Why you don't say ค่ะ Yes it's secret Yes we keep it secret ใครนะคะที่อยู่จังหวัดไหนนะคะแล้วก็อยากจะให้แมวกับบัดดี้เนี่ยไปเยี่ยมชมจังหวัดของคุณนะคะหรืออำเภอของคุณนะคะหรือหมู่บ้านของคุณก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นเมืองใหญ่นะคะเพราะแมวกับบัดดี้เนี่ยชอบไปเที่ยวเมืองเล็กๆนะคะทริปล่าสุดเนี่ยเราไปกันที่สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้มาอยู่ที่ที่คุ้นเคยนะคะมาอยู่ที่ที่คุ้นตาแล้วก็มาอยู่ที่ที่คุ้นชินด้วยนะคะเพราะว่าแมวเนี่ยจะเดินทางอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเรามีทริปนะคะจะไปเที่ยวนะคะซึ่งแมวกับบัดดี้เนี่ยก็เป็นวันหยุดเนาะสุดสัปดาห์นะคะแล้วก็ลางานต่ออีก3วันนะสรุปว่าเราก็หยุด5วันนะแต่ว่าเราจะไปเที่ยวกันประมาณสัก3-4 วันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่Zurich International Airport นะคะโอ้ยฮัลโหลอเล็กซ์เผอิญว่าแมวเจอเพื่อนนะคะเพราะว่าแมวเนี่ยเคยทำงานเป็นกราวด์เซอร์วิสอยู่ที่นี่นะคะก็เจอเพื่อนเมื่อกี้เพื่อนก็กรี๊ดใส่นะคะก็เลยแบบยุติการถ่ายทำไปแป๊บนึงนะคะตอนนี้ก็มาเดินเมาส์มอยกันต่อนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็เป็นทริปที่แบบว่าเราคุยกันตั้งนานแล้วตั้งแต่ตอนที่แมวไปเที่ยวกับบอยที่ปารีสนะคะก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็แมวก็มีความรู้สึกว่าแบบเหมือนเราทิ้งอดีอะไรเงี้ยแล้วก็หลายๆคนก็แบบว่าแมวทำไมทิ้งแบบอดีล่ะอะไรเงี้ยทำไมแบบไม่พาดีไปเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยก็หลังจากที่เราไปเที่ยวกับปอยนะคะแมวก็พาดีไปขึ้นเขานะคะก็ไปเที่ยวตามสไตล์คนสวิสเนาะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะต้องไปเที่ยวนะคะแล้วก็เราเนี่ยยังจะไม่บอกว่าเราจะไปที่ไหนนะคะก็ติดตามเราสองคนด้วยนะคะว่าเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนนะคะตอนนี้แมวมาที่นี่แล้วค่ะสวัสดีค่ะดีสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคน What are you doing คะ I drink cappuccino ครับ drink cappuccino ใช่ไหมคะ กินช็อกโกแลตเค้กกินช็อกโกแลตเค้กใช่ไหม and which one is for me ไอซ์ทีขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะเราก็นั่งอยู่ที่ร้านโปรดของเรานะคะถ้าเกิดว่าเราเข้ามาแล้วนะคะถ้าเรามีเวลานะแมวกับวาดี้เนี่ยก็ชอบจะมานั่งชมวิวที่นี่นะคะชื่อร้านนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครเคยมาสนามบินซูริกแล้วนะแมวคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักร้านนี้ดีขึ้นมาชั้น2นะคะอยู่ตรงกลางเลยนะคะมีทั้งอาหารเช้านะคะอาหารเที่ยงนะคะแล้วก็อาหารเย็นนะคะอันนี้เป็นขนมซิกเนเจอร์ของร้านนี้นะคะต้องมาทานเลยนะคะใครที่มาสนามบินซูริกนะคะมาเปลี่ยนเครื่องมาทรานสิตหรือว่าจะบินออกนะคะก็สามารถที่จะมารับประทานขนมอร่อยๆที่นี่ได้เลยค่ะ Do you like chocolate cake I will try soon Yeah and can you tell them where we going today คะ I prefer not to tell Prefer not to tell Yes we keep it secret and then we will show to everybody when we already arrive ใช่ครับโอเคไหมคะใช่ครับExciting ไหมคะใช่ครับ Okay then if you cannot say where we going to can we tell us some sign for example is northern of Switzerland or the southern of Switzerland or the somehow a little bit east somehow a little bit east and is colder than Switzerland or is warmer than Switzerland คะ same cold I think so and this country is already second time for us นะคะโอ้โหตอนนี้นะคะแมวกับดีนะคะก็ขอรับประทานขนมกันก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะต้องไปขึ้นเครื่องแล้วนะคะ How long we have our time here 1 hour like 40 minutes yeah why not you try this one I'll try อร่อยมากมาดูอยู่ติ้งอร่อยมากค่ะทุกคนค่ะ Perfect. ต้องมากินนะคะฟักเค้กperfect Relaxing, my dear. When I come here with you, we always have enough time together here at the airport. But
last time when I fly to Paris. You told me about this story. No time for nothing. Huh? Sorry. When I fly with boy, almost every day we miss the flight. Yeah, you miss. But next time, so you fly somewhere with her, we do not. No, you should have enough time to have a cake. Sorry. Yes, we should have time. We should have enough time for cake and coffee. Trishada, do you understand? เรียบร้อยแล้วนะคะฝากร้านกันอีกทีนึงนะคะร้านสปงรี่นะคะเป็นร้านช็อกโกแลตเครื่องดื่มนะคะออริจินอลของสวิตเซอร์แลนด์นะคะอยู่ตรงกลางสนามบินชั้น2แบบนี้เลยค่ะถ้าเกิดแมวกาดี้มีเวลานะคะเราก็มักจะมารับทานกันเรื่อยๆนะคะอดีคะ What time is you our boarding คะ I don't say ครับWhy you don't say ค่ะYes, it's secret. Yes, we keep it secret. ใช่ค่ะก็บอกทุกคนแล้วเนาะว่าเราจะ keep เป็น secret เนาะก็แมวบอกใบกันแล้วกันนะคะแมวจะบินตั้งแต่ระยะเวลา5โมงครึ่งจนถึง6โมงอ่ะบอกใบแค่นี้ก็แล้วกันนะคะLet's go ค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะประเทศไทยของเรานะคะก็มีประกาศออกมานะคะว่าจะรีโอเพนนะคะตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะก็ประกาศออกมาแล้วนะคะท็อป46 countries นะคะก็หนึ่งในท็อป46ประเทศนั้นก็มีประเทศสวิตเซอร์แลนด์อยู่ด้วยนะคะแมวกับอดีนี่คือแบบว่าโอ้โหแบบดีใจมากเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้กลับเมืองไทยมานานมากเกือบ2ปีแล้วนะไม่เดียคะ How long we didn't visit our house in Thailand คะ Like 2 years ไหมครับ Almost 2 years ไหมคะ During the pandemic Are you exciting to visit Thailand again ใช่ครับ Sure me too Where is the most you missing and you want to go เชียงใหม่เชียงใหม่แน่นอนนะคะต้องเป็นเชียงใหม่นะคะเป็นบ้านของภรรยาเขาเองนะคะก็ต้องเชียงใหม่อยู่แล้วนะคะ otherwise which city you want to visit which province somewhere in the south at the beach ใช่จริงๆแล้วนะแมวกับบาร์ดี้นะคะอยากไปเที่ยวหลายๆจังหวัดเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เฉพาะเราจะพาเที่ยวสวิสนะคะแล้วก็ไม่ได้เฉพาะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวแค่ยุโรปเท่านั้นนะคะแมวกับบาร์ดี้เนี่ยก็ชอบไปเที่ยวทุกที่นะคะโดยเฉพาะประเทศไทยของเราด้วยนะคะบอกเราได้ไหมว่าคุณมาจากจังหวัดใดนะคะแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าจังหวัดแต่ละจังหวัดนั้นมีอะไรดีนะคะเราควรที่จะไปช่วงระยะเวลาไหนดีตอนนี้แมวกับบาร์ดี้คิดไว้ว่าอาจจะเป็นธันวานะคะแล้วก็คร่อมปีใหม่ไปเลยนะคะI think we should ask everybody here who following us where they're living, in which province, and the province which one or which place we should visit. Are you exciting, Mika? You want to go to Isan, Mika? You want to go to Tawantok, Mika? Okay. Okay, ka. เขียนคอมเมนต์มานะคะแนะนำหน่อยนะคะใครนะคะที่อยู่จังหวัดไหนนะคะแล้วก็อยากจะให้แมวกับบัดดี้เนี่ยไปเยี่ยมชมจังหวัดของคุณนะคะหรืออำเภอของคุณนะคะหรือหมู่บ้านของคุณก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นเมืองใหญ่นะคะเพราะแมวกับบัดดี้เนี่ยชอบไปเที่ยวเมืองเล็กๆนะคะทริปล่าสุดเนี่ยเราไปกันที่จังหวัดกระบี่นะคะภาคใต้นะคะแล้วก็เราไปกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยนะคะก็คือเป็นจังหวัดเล็กๆนะคะแล้วก็หมู่บ้านเล็กๆนะคะดังนั้นคือเราเนี่ยไม่ได้จะต้องไปเที่ยวเฉพาะเมืองใหญ่หรือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แบบสำคัญสำคัญเท่านั้นนะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะลองแนะนำแมวกับบัดดี้มานะคะว่ารอบนี้เนี่ยถ้าเรากลับไปเที่ยวเมืองไทยเราควรที่จะไปเที่ยวจังหวัดไหน
แล้วก็เมืองไหนแนะนำกันมาได้นะคะแล้วเดี๋ยวเมลการ์ดี้เนี่ยจะเอาข้อมูลเหล่านี้มาพิจารณาว่าคราวหน้าถ้าเกิดว่าเรากลับไปเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างคิดว่าเราอาจจะกลับไปเป็นเดือนเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้กลับเมืองไทยไปนานมากนะคะกรุงเทพมหานครนี่แน่นอนอยู่แล้วนะคะก็อาจจะไม่ต้องแนะนำมานะคะแล้วก็เชียงใหม่ก็อาจจะไม่ต้องแนะนำนะเจ้าเพราะว่าน้องแมวก็ต้องปลาอาร์ดี้เนี่ยไปแอวเชียงใหม่ทั่วๆอยู่แล้วนะเจ้าปุ๊บก็ค่อยๆไปเนาะผู้อำเภอผู้เมืองนะเจ้าผู้หมู่บ้านก็ค่อยๆไล่ไปกำนิดกำน้อยนะเจ้าแล้วก็บ้านเกิดของแม่นะเจ้าอยู่เชียงรายแล้วก็อยู่อันพะเยานะเจ้าบ้านยายเนาะก็มักจะไปแอวกันตลอดเลยนะเจ้านอกเหนือจากนี้นะคะก็แนะนำกันมาได้นะคะจะเป็นพี่น้องที่อยู่ทางอีสานนะคะสามารถแนะนำเราสองคนมาได้นะคะว่าจังหวัดของคุณนะคะช่วงสิ้นปีนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะหรือว่าจะเป็นทางภาคใต้นะคะอาร์ดี้เนี่ยชอบดำน้ำมากเลยนะคะดังนั้นคือเราคิดว่าเราเนี่ยอาจจะต้องไปดำน้ำนะคะแมวเนี่ยก็อาจจะต้อง snorkeling นะคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็เดินมาเรื่อยๆจนถึงเกตแล้วค่ะทุกคนค่ะก็คือว่าแมวเนี่ยอาจจะไม่ให้สามารถให้ทุกคนเนี่ยเห็นเกตได้นะคะเพราะว่ามันก็จะมีป้ายประเทศป้ายชื่อเมืองที่เราจะไปนะคะ destination นะคะตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องแอปไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนเนี่ยไปเที่ยวกับเราในคลิปต่อไปนะคะหลายๆคนส่งข้อความมาบอกแมวกับอาร์ดี้ว่าช่วงที่ไปเที่ยวต่างประเทศเนี้ยจะต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงโรคระบาดโคโรนาโควิด-19ใช่ไหมคะเราทั้งสองคนอยากจะบอกว่าเราเนี่ยป้องกันนะคะแล้วก็ปกป้องตัวเองอยู่เสมอนะคะอันดับแรกเลยคือเราทั้งสองคนเนี่ยได้รับวัคซีนโมเดอร์นาไปเมื่อ4เดือนที่แล้วแล้วเนาะเราเคยคุยกันไปแล้วไม่ว่าเคยอัปเดตเล่าให้ฟังแล้วนะคะว่าขั้นตอนการรับวัคซีนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยแมวจะมาเล่าให้กับทุกคนฟังเพิ่มเติมนิดนึงค่ะว่าเวลาเราจะบินไปเที่ยวประเทศต่างๆในยุโรปนะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีวัคซีนพาสหรือว่ามีเซอร์ติฟิเคตใบรับรองการได้รับวัคซีนครบ2เข็มแล้วนั่นเองค่ะอย่างเช่นตอนที่แมวกับปาดี้บินไปเที่ยวที่อื่นที่ไหนก็ตามแต่ในยุโรปนะคะเมื่อเราซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วนะคะพอถึงเวลาเช็คอินเนี่ยโดยปกติแล้วเราจะทำการเช็คอินออนไลน์เสมอนะคะเมื่อเวลาเราเช็คอินออนไลน์แล้วเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะได้รับข้อมูลนะคะจากสายการบินนั้นๆนะคะว่าเราจะบินไปลงเมืองนั้นประเทศนั้นเนี่ยเขามีข้อจำกัดเขามีข้อแนะนำว่าอย่างไรบ้างโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะทุกประเทศเมื่อบินเข้าทางอากาศนะคะเขาก็จะให้เราโหลดแอปพลิเคชันของกระทรวงสาธารณสุขในประเทศนั้นๆ นะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราเข้าไปในประเทศนั้นแล้วเนี่ยเราจะได้แสดงบาร์โค้ดหรือแสดงหลักฐานว่าเราเนี่ยรับทราบข้อมูลต่างๆและเราได้รีจิสเตอร์ทำการลงทะเบียนได้รับบาร์โค้ดในการเข้าประเทศแล้วเรียบร้อยนั่นเองค่ะท้ายนี้นะคะขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่มีน้ำใจเป็นห่วงบรรยายแมวกับอาร์ดี้นะคะเราขอขอบพระคุณด้วยหัวใจและเราขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพและก็มีความสุขในทุกๆวันด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวิตสวิตกริ๊ดกราดแมวกับอาร์ดี้ขอตัวลากันไปก่อนค่ะเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนนั้นอย่าลืมกด subscribe ติดตาม journey ของเราคราวหน้าด้วยนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขและส่งความสุขให้ทุกคนจากท้องฟ้าสวยๆแบบนี้จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ลากันไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ